ครับพี่น้องหลังจากที่แพรว่าได้ทอดแล้วเนาะบัดนี้เมืองตอนไหนซีมเมืองแล้วกินเล่นกับแซ่บเด้พี่น้องกินเล่นเนี่ยแซ่บแซ่บครับผมวันนี้เขาปั้นเขาย่ำเขาทอดย่ำนะส่วนนี้แหนมที่แพรว่าเฮ็ดเมื่อวานนี่ครับผมถั่วทอดพริกทอดครับผมแล้วก็มีขิงแม่นบ่ใส่ขิงนิดนึงครับผมนะมาย่ำเพื่อลุงใดน้ำเนี่ยแม่ย่ำจักสองก้อนว้าว้าสามก้อนว้าย่ำเหมือนล้นใส่แหนมอีกปกติเขาจะใส่หนังน้ำเนี่ยใส่หนังน้ำหนังหมูบ่แม่ย่ำไปให้เถาพ่อน้ำปูน้ำให้ปนวนกินน้ำกันคนย่ำไปเลยหลายดิอันปกติเขาจะใส่ข้าวแข็งเลยเขาที่เจ้าเฮ็ดใส่กอกนั่นบ่อันนี้เจ้าใส่ข้าวหอมมะลิเอ็นบ่เอ้านี่คุกเข้าให้เก่ากันย่ำไปให้ปูกินน้ำโอ้ยน้ำเต็มเดี๋ยวปิดน้ำก่อนย่ำไปรวดพูดละเดี๋ยวแหนมใส่อีกเดี๋ยวแหนมใส่อีกพี่น้องย่ำเพิ่นละเห็ดทดลองซื้อเห็ดแจกพี่แจกน้องเดี๋ยวเล่าสิย่ำขายอีกว่าให้พี่น้องซิมก่อนเนาะขาดจะต้นหัวโอ้ยขาดจะหัวหอมพี่น้องย่ำขายเขาต้องใส่มันใส่ข้าวแข็งมันจังบ่แสะปานใดแม่นบ่แต่ว่านี่ก็บ่แสะเพราะว่าแพรว่าผสมแล้วพี่น้องแซ่บเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวแพรว่าแกะแหนมใส่ก่อนแบบเต็มพิกัดเลยเนาะดูวิสุดยอดเลยหอมบ่อนเป็นเม็ดเขามันต้องใส่เขาอันนั้นเขาแข็งจังหน่อยเนาะแม่นเขาที่เจ้าเฮ็ดใส่กอกใช่มั้ยแม่นเฮามาย่ํากันครับผมบ่มีเฮาก็ใส่เขาอันนี้กูทดลองปั่นเขาซื่อๆแต่ว่าเสียบส่วนผสมอีหยังสุดยอดผ่านกับปรุงรสครับผมอุ๊ยก็พริกหัวไปใหม่เลยครับผมใส่เผ็ดไปเถาะมันสิกินบ่ได้ย่ำแหนมนี่ใส่ข้าวขัวบ่แม่บ่แล้วดีนะใส่บักถั่วใส่ขิงไปน้ำก็แซ่บขาดหอมแดงเด้อพี่น้องคลุกเคล้าไปเลยครับผมเอามือดีละจังเข่ากันเพราะว่ามือเฮาก็ใส่ถุงมืออยู่พี่น้องหอมบ่มีลืมซื้อหอมลืมซื้อมื้อเช้าติคิดอยู่เด้ว่าของสิใส่หยังว้าวว้าวมีพริกหน่วยกับซอยพริกหน่วยใส่ถ้าพี่ขายเต็มระบบก็นี่เครื่องครบก็นี่เครื่องอาจสิบ่ครบเท่าใดพี่น้องเฮ็ดขายเฮาก็ใส่ทัพพี่เด้อพี่น้องแต่ว่าขยำน้ำขยำนั่นใส่ถุงมือก็ได้น่ากินมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยมันน่ากินมันหอมไหมใส่พริกโหพริกค่อยลุยหนาเนาะใส่บักถั่วลงไปครับผมความมันโห
ใส่ถั่วอีกเลยเต็มหัวไปลุยอีกบ่ถั่วกล้องนี่ถ่ายไก่บ่เห็นบ่เห็นสัตว์กินกับใบชะพลูกันสิมึงเป็นไงเยี่ยมสุดยอดวะเข้ากันกลมกล่อมฮะสวยไม่เปลี่ยนไหวทุกคนเดี๋ยวจานแบ่งให้ทุกใดก็พี่น้องที่พักเยอะไปข้าวพักโอ้โหขาดมันขาดพักก็ได้ได้ต้องกินกับพักใบชะพลูยังแซ่บให้เบิ่งแล้วเนี่ยก็ไปเฮ็ดทดลองมึงบ่แม่นเฮ็ดทดลองเพิ่นเฮ็ดแค่ว่าเราเฮ็ดเป็นอยู่นะพี่น้องใช่ป่ะเขามันเขาต้องไปใส่เขาแข็งเขาที่เพิ่นเฮ็ดใส่กรอบนี่แพ้ว่าใส่เขาหอมมะลิมันก็เลยนิ่มแต่ว่ากับพานในรสชาติเนาะนี่พักนี่เอาไปลุงใดครับผมเดี๋ยวจังสิตักใส่ถุงไปให้ปูกับในบ้านว้าวสุดยอดนี่ยำแหนมยำแหนมบิลกูดใส่โชว์เนี่ยเอาสิกดทายกันนี้มันนี่เอาพ่อนี่มาโอ้โหกินครับสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้เป็นในบ้านเอาตั้งเวทีกินเลยพี่น้องบูวิร่างกายงานสารสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินย่ำเหนียมน้องกัดลองสิมึงกันนะให้แชร์บอสสวัสดีนะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองไปเฮ็ดมึงแต่ว่ามื้อนี้อาจสิใส่เขาหอมมะลิมันก็เลยนี่พิจารณาเขาอย่างเดียวอย่างอื่นเขามันต้องแข็งกว่านี้จักหน่อยกะเพิ่นบ่ได้ไปซื้อเขาแข็งมากเลยมั้ยแต่ว่ารสชาติกินเล่นก็ได้ข้าวปั้นเมื่อกี้อาจจะบ่เผ็ดนะเพราะว่าว่าจะเอาไปปูกินข้างในเขากินพริกเอาโคตรฟินว่าไปชะพลูคุณเอือกได้น้ำไปย้ำใจ150บาท14ตุ่มจับก็ไม่ใช่ถึงมือถือไปใช้สายก็ได้นี่มะนาวครับอีหลีได้ฟินอีหลีได้พี่น้องแซ่บแหนมก๋วยมันแซ่บมันต้องกัดพริกจ้ะไอ้เครื่องสมุนไพรมาเจอทั้งความมันแล้วทั้งความมันความเผ็ดจากพริกแล้วขิงอ
มันเป็นกุ้ยบ้านสีน้ำเสนอดนเลยล่ะได้เบียร์เย็นเนาะพวกฟินบอกตรงๆใครที่ไม่เคยกินก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็ลงไปปากซอยหรือร้านตลาดนัดทั่วไปแหล่งชุมชนทั่วไปก็อาจจะมีขายเนาะที่เขาหาบเนี่ยมันตลาดนัดก็มีกรุงเทพก็มีหาบตรงนี้นี่ทำไมเหรอไม่ต้องเป็นร้านเลยไม่ไปทานเนาะไม่รู้ไปแต่สมัยหาคนวะหาคัตติ้งอะไรเขาหาคนออริจินอลอ่ะอ๋อเขาจะมีแหนมมันนั่นนะใส่ถุงมันปะไม่ใช่หาไข่ปิ้งไข่ปิ้งกล้วยปิ้งมันเป็นเขาก็ต้องใช้หาย่ำแหนมย่ำแหนมบางทีเขาก็หาเกลือบางทีเขาก็ใช้รถเข็นบางทีเขาก็มีแผงของเขาเองขายยำแต่ขายแต่ยำแหนมแซ่บด้วยหรอถ้าเขามันบริกัสโอเคอยู่อันนี้เขามันมีเนาะพี่น้องต้องเผ็ดใหม่ปรับปรุงใหม่แต่ว่ารสชาติโอเคแล้วเนาะพ่อเนาะโอเคเลยอิ่มแทนข้าวแล้วด้วยเพราะมีข้าวถ้าแถวตะกวันอยู่แถวสุภาพงษ์แถวนิรันดร์คอนโดคนเยอะใช่ไหมขายอะไรก็ขายได้หมดนะต้มตีนไก่ขายได้เลยต้มแซ่บขายได้ขายดีด้วยนะใช่พริกเผ็ดได้ไงเผ็ดยังไงแต่ข้าวทอดมันแทนอร่อยสุดๆอย่ากินคำใหญ่นะเป็นผู้สาวผู้แสบผู้สาวกินคำเยอะๆคนอื่นที่พาพี่น้องเฮ็ดอย่างกินเลยเนาะยังไม่ได้แกงแหนมให้พี่น้องดูเลยแกงแหนมใส่ยอดตักตังเท่านั้นเลยอยู่ก็ตำเครื่องดีๆแล้วก็แกงเอาแหนมเนื้อแกงใส่ยอดผักปังใส่มะเขือเทศลูกเล็กอ่ะแกงเอ้ยยุงมันไม่ใช่มดแกงแบบอาหารเหนือจะสูตรมากเลยมันแปรรูปได้หลายอย่างกระดากกินรสพี่น้อง
กาศกระลำมันโบกมันโบมันเลยบกรอบเป็นยังข่อยก็ว่าใส่พริกเด้ใส่พริกแล้วมันสมเร็วมันเน่าพริกมันเน่าถ้าใส่พริกลงไปพริกมันจะเน่าทำให้ส้มเป็นเร็วเป็นให้มันเปรี้ยวถ้าอยากได้พริกก็แถมข้างนอกให้เห็นไหมแหนมยาวแหนมยาวคือเขาทำแค่10 บาททุกวันนี้เขาก็แยกพริกออกมาคนละถุงแต่ยัดเป็นอันเดียวกันแค่นี้มันจะเน่ามันจะถ้าพริกเน่าแล้วมันก็เสียไงชมแบบว่าเป็นจักกินแล้วน่ะนี่มันที่ต้องชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเอาไปในตู้เย็นยิ่งอร่อยโอ้ยเยอะเกินเดี๋ยวไปให้ปู่บ๊ายบายเดี๋ยวอยู่นั้นไม่ใช่ของเดี๋ยวกินนี่นะแบ่งออกแล้วยังไม่ได้ใส่ถุงสวัสดีครับ